สนับสนุนการเดินทางโดย Gigabyte Gigabyte Extreme Gaming Asus Corsair Acer Dewa Natural B&Y Computer Estrek TTE Sport และ Team Groupสวัสดีค่ะยังอยู่กับพวกเราไอทีรีบอนในงานคอมพิวเทคไทเป2016ค่ะและตอนนี้เมก็ยืนอยู่ที่บูธของโซแตกค่ะนี่เลยถ้าพูดถึงแบรนด์การ์ดจอที่กำลังฮอตมากๆในบ้านเราตอนนี้ค่ะก็คงจะหนีไม่พ้นโซแตกซึ่งอย่างหนึ่งเลยนะที่ทำให้เขาโดดเด่นมากๆก็คือเรื่องของการรับประกันค่ะจริงๆแล้วโซแตกเนี่ยการรับประกันแบบ worldwide ของเขาเนี่ยมันจะมีแค่3ปีแต่ว่าดิสทรีบ้านเราเนี่ยใจดีเพิ่มให้อีก2ปีนะคะเป็น5ปีแต่เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเพราะไอ้2ปีที่เหลือเนี่ยก็ยังซ่อมโดยมาตรฐานโซแตกเคลมผ่านมาตรฐานของโซแตกค่ะอ่ะแล้วในปีนี้การ์ดจอของเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเมย์หยิบให้ดูทีละตัวเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าตั้งแต่เดินงานคอมพิวเทคปีนี้มานะอันนี้เนี่ยเป็นตัว 1080 Founder Edition ตัวแรกที่เมย์เห็นเลยซึ่งโซแตกเองเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าแรกเหมือนกันค่ะที่นำเอาตัว Founder Edition เนี่ยเข้าไปขายในบ้านเรานะอ่ะเดี๋ยวเมย์ให้ดูดีไซน์ของมันสักนิดนึงแน่นอนค่ะว่าตัว Founder Edition ของเขาในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันมาในโทนของความเรียบหรูแล้วก็ดูดีนะคะซึ่งฉีกแนวไปจากการ์ดเดิมๆที่เขาเคยทำมาไปดูด้านบนกันนิดนึงนี่มีโลโก้นะคะ GeForce GTX มาให้แบบนี้แล้วก็ปลั๊กไฟเลี้ยงค่ะใช้แค่8พินเท่านั้นเองประหยัดไฟมากๆนะคะส่วนแบ็คเพลทด้านหลังเขาก็ยังคงใส่ใจอยู่ค่ะนี่ดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยเพื่อป้องกันการ์ดจอของเราด้วยทีนี้เดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆของมันสักนิดนึงค่ะตัวนี้นะคะคูด้าคอของมันจะอยู่ที่ 2,560 นะคะแล้วก็ตัวบูสต์คล็อกเนี่ยจะอยู่ที่ 1,733 เมกะเฮิรตซ์แรมเนี่ยที่ให้มาเป็น GDDR5X นะคะ 8 กิกเดี๋ยวมาดูพอร์ตเชื่อมต่อกันนิดนึงค่ะด้านบนตรงนี้นะคะเป็นพอร์ต DVI-D ส่วนด้านล่างค่ะเขามี Display Port นำให้3พอร์ตตรงนี้แล้วก็พอร์ตนี้ค่ะเป็นพอร์ต HDMI และอีกทางเลือกนึงค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบรุ่น Founder Edition นะคะโซแตกเนี่ยเขาก็มีตัว Amp Edition ของเขาออกมาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีออกมา2รุ่นนะคะก็คือจะเป็น Amp Edition แล้วก็ Amp Extreme เดี๋ยวมีให้ดูทีละตัวเลยแล้วตัวแรกค่ะที่เมย์จะให้ดูกันในวันนี้ก็คือตัว GeForce GTX 1080 Amp Edition ค่ะแน่นอนว่าเขาดีไซน์ออกมาใหม่หมดเลยนะคะโทนสีที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นโทนสีเทาตัดกับสีดำของใบพัดลมแบบนี้ค่ะตรงกลางมีเป็นลายเคปลาร์คาร์บอนมานะคะช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับการ์ดจอเข้าไปอีกค่ะและตรงนี้เขาก็จะมีไฟมาให้นะคะซึ่งของเขาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นตัวสเปกตราด้านบนค่ะนี่ก็มีไฟมาให้ด้วยเหมือนกันซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยสามารถที่จะปรับตกแต่งสีไฟได้ตามความต้องการเลยนะคะผ่านทางซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Firestorm ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบระบายความร้อนของมันนิดนึงตัวนี้ค่ะเขาใช้เป็นตัว Dual Ice Storm Fan นะคะขนาดของพัดลมจะอยู่ที่100มิลลิเมตรแบบนี้ด้านในค่ะก็จะมีตัว Heat Pipe นะคะที่ช่วยระบายความร้อนให้ด้วยเดี๋ยวมาดูแบ็คเพลทด้านหลังกันนิดนึงค่ะแบ็คเพลทเขาก็ยังให้ความสนใจอยู่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเรียกมันว่าคาร์บอนเอ็กโซอาร์เมอร์ค่ะที่ช่วยปกป้องการ์ดแล้วก็ยังมีความสวยงามดีไซน์มาเป็นสีเหลืองแบบนี้ด้วยแล้วก็แน่นอนเรื่องของความแรงตัวนี้เนี่ยแรงกว่าการ์ดเรฟเฟอเรนซ์แน่นอนค่ะและอันนี้ค่ะก็คือตัวใหญ่สุดท็อปสุดของเขาเลยก็คือ GTX 1080 Amp Extreme นะคะแน่นอนค่ะว่าในตระกูล Amp เนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้หมดเลยแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือตัวพัดลมตรงนี้ค่ะเขามานะคะเป็นพัดลม3ตัวแล้วก็นี่ความพิเศษของเขาเรียกว่าเป็น Echo Fan ค่ะอันนี้เนี่ยจะช่วยลดจุดบอดนะคะในการระบายอากาศได้ทำให้การระบายความร้อนของมันเนี่ยดีขึ้นค่ะส่วนตรงบริเวณนี้นะคะก็ยังเป็นไฟสเปกตราอยู่ตรงบริเวณนี้ด้วยเหมือนกันนี่ปรับแต่งผ่านซอฟต์แวร์ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนิดนึงนะคะแบ็คเพลทของเขาก็ยังมาในสไตล์คาร์บอนเอ็กโซอาร์เมอร์ค่ะเพื่อปกป้องการ์ดของเรานอกจากการ์ดจอค่ะโซแตกเนี่ยเขาก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องของมินิ PC นะคะในตระกูล Zbox ที่แรงมากๆค่ะแล้วในปีนี้พิเศษยิ่งกว่านั้นเพราะว่าเขามีมินิ PC ตัวแรกของโลกที่สามารถเล่นเกม VR ได้ค่ะมาดูกันเลยกับเจ้าตัวนี้โซแตก Magnus EN 980นี่แค่ได้เห็นดีไซน์ค่ะก็บอกเลยว่ามันสวยถูกใจมากๆตัววัสดุที่เขาใช้นะคะตัวด้านข้างเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้ค่ะส่วนด้านบนเขาใช้เป็นพลาสติกสีขาวนะคะเพื่อแล้วก็เป็นรายรูรังผึ้งแบบนี้ด้วยสำหรับระบายอากาศค่ะด้านหน้าเขาก็ใช้เป็นโทนสีดำนะคะตัดกับสีซิลเวอร์เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวมินิ PC ตัวนี้ยิ่งขึ้นไปอีกค่ะคุ้มพลังของมันที่อยู่ด้านในตัวนี้นะคะคือ GTX 980เพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะว่ามาเล่นเกม VR ได้แบบมันสุดๆไปเลยนอกจากตัวการ์ดจอแล้วก็มินิ PC ค่ะตอนนี้นะคะโซแตกเองเนี่ยเขาก็โฟกัสในเรื่องของ SSD ด้วยเหมือนกันค่ะทั้งแบบ 2.5 นิ้วแล้วก็แบบที่เป็น PCI Express แบบนี้นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูดีไซน์หน้าตาของมันกันนิดนึงก็ดูสวยงามเลยค่ะใครที่กำลังมองหา SSD ที่มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบนี้อยู่นะคะก็ลองดูค่ะแล้วปีนี้พิเศษอีกอย่างนึงก็คือเป็นปีที่ฉลองครบรอบ10ปีโซแตกด้วยนะคะยังไงเมย์ก็ฝากแบรนด์นี้ไว้ด้วยค่ะส่วนในงานคอมพิวเทคจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกก็ตามมาดูกันเลยค่ะ